นี่ฟักเนื้อครับพี่น้องเนื้อเลยนะครับลาบเนื้อนี่โอ้แค้มปากข้างแน่พี่น้องแค้มปากเนี่ยครับเนื้อนักพี่น้องนะครับผมมานี่คือบะเขาแทนว่าไปเลยเนาะโอ้เปลี่ยนน้องไม่ก็พี่น้องโอ้ไอ้ทางนี่พี่น้องเอาแบบนี้นะครับเนาะหักเลยพี่น้องเฮียสาดอกครับผมนั่นละแมวนี้ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อซักครับสวัสดีครับให้กินลาบง่วงครับผมถ้ามันเสียบบนห้าเลยครับเสียบเหลือเนี่ยไปตรงนั้นพี่น้องนะวันนี้นะกินเมื่อไหร่มาโยนีเกี่ยวบอดีมันเลยกินอะไรที่อันทับมุนมันกินอ่ะมาดีเลยครับต้องเดือดต้องเนี้ยครับผมดูว่ายิ้มสังครับผมอันนึงก็ไปขายทั้งไทยเลยอันนึงก็ว่าลาบเนื้อลาบเนื้อโรยเอ็ดลาบเนื้ออุบลไปหาขายนะกินแต่กับไทยเมี่ยงเหนืออะไรเงี้ยโอ้ใช่บางแจงนี่กินน้อยกูหิวหักแกหิวว่าจิ้วยังจิ้วบางแจงนั่นเลยมาไปคิดว่าสิพ่อป่ะฮ
พอพอว่าดูเนื้อเนื้อมันเลยดิเนื้อไรก็มันไปอีกตัวดิเนื้อไม่ต้องเนื้อดิเนี่ยอยากไปยิงฝากอีกพี่อันนั้นมันเพราะเขาเมียพ่อพี่จะทำแล้วบริยานเมียเขาแต่ว่าบริผลนี่ที่เดียวไงทางดูเนี่ยกับคือกันบ่เขาคือกันคนเขาก็ได้เป็นแค่นี้คนอย่างเนี่ยโอ้ยผมกับพี่เนี่ยเราพี่น้องเลยโอ้ยแม่นบ่คนของเขาถ้าก็ฟันหัวหนึ่งไก่จัดไปก็คนจะพี่น้องแล้วบ่นี่นี่ครับหลังจากที่ฝากมาแล้วน้องครับเนาะแล้วบ่นี่ก็ไงล่ะเบียนี่ทางพระเจ้าว่าทางอย่างเนี่ยกูได้อย่างเนี่ยยังไงคนเนี่ยมันบ่เขาโอ้คนมีดพวกเขาคนอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยมันโอ้เนื่องจากว่าย่านเนี้ยเอามีดฟันหัวเจ้าของเออสองโผพี่น้องย่านเมียวเอามีดฟันหัวไอ้โอ้โหนี่มันเขาบ่ได้ฟันหัวเจ้าของบ่ได้ฟันหัวเจ้าของอืมครับผมไปเก็บพักไปกินกับหลับพี่น้องคักอยู่ต้องรับพักกันเลยพักเลยเอื้อถึงแต่พักบานพันสักเนาะพี่น้องเนาะพักกันนี่เนี่ยปรุงใหม่ๆไหมหยอดอ่อนๆเลยครับผมออกจากต้นสดๆเลยพี่น้องเอาใส่โอ้ยหั่นใบเบอร์ครับพี่น้องใบเบอร์ครับผมแต่ว่าว่าท่านขออนุญาตได้ไหมไปเก็บผักมาไปหาผักกับลาบนะครับเนาะพี่น้องไปอันที่ว่าคือเก่าบ่ครับนี่อันเฮ็ดอันที่กินเหลียเฮ็ดได้ไม่สิจะมีอะไรที่กินเหลียมันหลายคนหลายกับจ้างจริงๆได้กินเยอะหรอครับผมนิดแล้วมันก็กินเหมือนตัวคนอยู่ฝั่งเอ็มพักกับพี่น้องเอ้ยอันนี้พักอันนี้คุณพ่อสักว่ามักคักบักคักเลย คุณพ่อสักตั้งชื่อว่าอะไรก่อนบักเขียงปลาโอ้บักเขียงปลาครับพี่น้องเปี่ยงปลาเนี่ยไปเอาข้าวหอมกันคุณขอสับไปเอาผักหอมไปโอ้นี่ครับผมเนี่ยไอ้เขาน้องนี่อ่ะเมียคือบ่มีคือบ่ได้ย่านเมียว่ะโอ้เมียบ่เขาพี่น้องจริงๆแหมเอาอย่างบ่ส่วนอื่นนี่ก็สิไปมักแล้วก็สิไปตากแห้งครับพี่น้องโอ้ที่กับเฮียสัตว์บ่ได้ว่ะเอ้าคุณพ่อซากะบ่อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นไปหาหอมต้นหอมหมายถึงต้นหอมผักซี่กินเครื่องมาใส่ลาบนี่ครับครับพี่น้องแต่ว่าขออร่อยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมาถึงแล้วกำลังมาแล้วกำลังมาแล้ว
ำไปคนจะวางขันทั้งสีได้ว่าหันคอยลอยเราดิเออลอยสร้อยจุแล้วว่าหันติโอ้ยพระมาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมลอยสร้อยจุแล้วว่าหันโอ้ยขักเลยมึงรับเนี้ยเอาอันนี้มั้งนี่เนื้อของมันก็เหลือหลายเลยนี่ไหมกินร้อยเดียวมีไหมโอ้นั่นละดีเขียวดีมันก็เสียบตัวเว้ยสุดยอดพี่น้องเขียวพอดีเยี่ยมเยี่ยมเลยตัวมาสร้อยมึงกี่บาทเนี่ยพอมีพี่น้องไปมึงกี่บาทเนี่ยเออฟังไปเราต้องหอมกันนะจ่าชีพุ่มจ้ำดีดีบ่ไหวกันสิพี่น้องว่ามันเสียร้อยว่างั้นร้อยกว่าไหนวะเออเอาตู้กุ้งไงเดี๋ยวจะเจอห้องแง่งแง่งเลยบ้านหมาพี่น้องในพันครับผมผมมีเสียบไปห้องชุดยอดครับผมกับมี่แต่พวกก็เจ้าเปียวยังไงหอมหอมที่จีนปลาหอมเปย์ครับผมครับ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 พี่น้องสร้อยหอมซ่อมหอยลงไปครับพี่น้องอันนี้มึงโอ้โหว่าหันบอดี้พอดียังหัวแล้วแต่แล้วมีนี่ยังผมจิรสกับข้าวคั่วครับพริกผงหอมมากพอดีคำนวณพอดีแล้วได้ไปหมดเลยเยอะน้ำปลาบักเน่าเลือดครับผมต้องมีบักเน่าเจ้าหน่อยครับพี่น้องเลือดลงไปครับพี่น้องไปร้อยเลือดปุ้งเลยโอเคถ้าว่าเรียงภาษาสุภาพเนาะครับเนาะก็คือว่าเพี้ยแต่ว่าถ้าว่าเรียงอีลีนั่นโอ้ยใส่อ้อนเออใส่อ้อนเตี๋ยน้ำใส่อ้อนกันอย่างนี้กินบ่ได้พี่น้องวันนี้เกือบจะสำเร็จแล้วส่วนมันส่วนอยู่หันนี้คือเอามาแล้วเห็นไหมอยู่ถ้วย
ี่น้องปลาลงไปนี่เลยตุ้งกระติกขันขันจังเลยวะโอเคเดี๋ยวแกข้าวกับเส้นกรอบแล้วก็เสี่ยวปลาเสี่ยวปลาครับผมแล้วก็บักตุ้มฝรั่งสมบูรณ์ตุ้มอินเดียนี่นะครับพี่น้องนี่ผักครับอะไรเสียงกับอะไรอีลาอีลาคือตะโพกไก่โอ้ยเดียวกันนี่เนาะว่าเดี๋ยวเอามาผูกอ่ะไอ้เกี่ยวผมผูกดูครับเลยพี่น้องเป็นนี่ครับพอดีพอดีก็จัดไปห้องวันวางสนามปุ๊บกองเขาคุณพ่อซักเอามาอย่างดีครับผมขักเลยวันเนี้ยมาเด้อพี่น้องวันเนี้ยมาผมต้องการเด้อพี่น้องได้บ่าป้าป้ามาเฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวหน่อยแม่ไหลไหลก็กินบ่เดี๋ยวก่อนกินก็เดี๋ยวโตไปดิเพราะว่าเห็ดไปมันกินให้มันหมดมันอันนี้เขาจะเอานี่ก่อนแคมปากมันตุ่นแคมปากงัวแคมปากงัวครับกะพวกหลวงจันทร์ก็หรอกแต่ว่าอยากให้พูดพอสักอธิบายซื้อหรอกครับผมอาจจะวางงานต้องจีบพี่น้องแคมปากแคมยังแคมกินแคมอันนี้เขาย่างเขายังตุ่นโอ้ยอันนี้หลายบาทเรื่อยๆอยากขายไปยังการไปห้องก่อนเอ้าซิมจะก่อนพี่น้องแต่ว่าประเทศนี้ว่าพันทักษิณกินน้ำอยู่อันคุณพ่อเอากระนุ่งหน้าเขาสอยมาให้น้องเนี่ยว้าวจะไหมเนี่ยไปบอกเสี่ยงปลาครับผมคำนี้ไงนะอังกฤษไหมนี่กินอะไรกันล้มปากโอ้ยมาเลยกินอะไรจ้ะเนี่ยตรงนู้นไม่ได้พักกันเนี่ยยังอีกอันนี้พันธุ์ไม่เอิ่มบ่ไม่ไม่ตุ้มเนี่ยวมาผูกขึ้นมากินมาเลยพี่แจ่นเอาจับตุ้มฟางให้ตุ้มกินเดียวมาผูกขึ้นมาตัดตุ้มมาถ้ามันมีแบบนี้นะติดง้องมาหรอโอ้บุกมาที่ละไม่กินเนาะมาแต่ง้องคือด่ากันอยู่เลยครับพี่น้องครับเบิกออกอันนี้เบิกออกไปห้องหน่อยเป็นไงคุณพ่อคิดว่าเมนูมื้อนี้เด็ดของห้องอยากตัวละปาดกินบ่หนีเฮ็ดจังได๋เนาะเว้ยเนาะ
น้อยอย่างคุณบ่เยอะผิดไม่ตายเท่าว่าวางกันดิมาเด้อพี่น้องทางนี้ยังเหลืออีกครับผมเนื้อเพี้ยเลือดยังเหลืออีกทางนี้ก็เป็นแก้วทางนี้ก็เป็นเพิ่นว่าเอิ้นว่าแคมปากเนาะเนาะโอ้ยอยากสดน้ำจักหน่อยกันนะใส่กับไปทางไหนวะพี่น้องเอ้ยบ่เนี่ยเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าลูกใส่มากนี่คือว่าเฮ็ดต้องเฮ็ดฟุกให้กินครับต้องเฮ็ดฟุกให้กินให้กินได้บ่ได้กินได้บ่ได้แต่หมายถึงลูกใส่ของพี่น้องเนาะถ้าพี่ว่ายังสำหรับผู้ใหญ่นี่ก็กินได้กับสังมันเถาะเห็นบ่ยังลูกใส่เดี๋ยวลูกก็บ่มากินโอ้ยยืดเต่าหรือมั้งไม่โอ้ยดูใส่ยังไงเป็นยืดสาวด้วยนี่ร้านที่มันสาวด้วยโอ้ยครับพี่น้องครับผมนี่กินสรุปแล้วว่าเมนูมันนี่ห้องนี่เอิ้นว่าเมนูอย่างลาบอีสานลาบมือหนักมืออีสานลาบเนื้ออีสานนะครับเนาะลาบเนื้ออีสานอีสานกินยังคือเหรอเอ็ดแล้วไปทางไทยเอื่อนเอ็ดก็ดีดีแบบไปเลยมีลาบเนื้ออีสานลาบหมูลาบเนื้ออีสานแบบนี้นี่ร่างไปเขาก็เขียนไว้ลาบร้อยเอ็ดหรือลาบอุบลก็เขียนไว้เท่ากับคนอีสานเขาอยากเขาก็ไปซื้อเอาจานละ60แต่ว่าหลังจากลาบอีสานนี่ก็ต้องมีใส่พริกผงใส่ข้าวคั่วเลือดพริกผงข้าวคั่วไม่เลือดไม่เบื่อนะครับแต่ว่าลาบผู้บนเนี่ยเขาจะว่าใส่เดือดเขาใส่เผี่ยดิใส่กี่ก็แบบกี่นี่ผู้บนใส่เผี่ยหลายเดือดเขาจนเอ่ยนี่ยังไงดาบผู้บนนี่ใส่บกเวลบกเวลจุ่มเงินว่ามีบกเวลแล้วเขาใส่เลยหมดนี่ครับผมอันนั้นลาบพอมีไปนอกซะลาบครับก็ขอบคุณในไอ้ครับติดตามเลยนะผมครับแต่ว่าสำหรับพันสองพันอีสู่ต่อไปอยู่พันอิ่มครับผมครับผมหลังจากกินแล้วก็กินเขากินน้ำแล้วก็ไปหาน้องคุณนะไปลงน้องครับผมสวัสดีครับที่ติดตามได้รับชมครับสวัสดีครับนี่ก็สองผัวเขาเลยพี่น้องมาคักเต็มโอ้เกือบเบิดแล้วมาเหนียว